ื่องราวดีๆจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่38ประจำปีนี้นะฮะเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่38ประจำปี2566ในหัวข้อจุดประกายความหวังจุดพลังชีวิตเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยผ่านผลงานศิลปะทุกประเภททั้งด้านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่นของโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนทั้งโลกไปโดยสิ้นเชิงการท้าทายโลกอนาคตคือการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดในทุกมิติซึ่งประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด-19 คนทุกรุ่นทุกสาขาอาชีพเริ่มกลับมามีพลังกายและพลังใจปรับตัวลุกขึ้นใหม่พร้อมความหวังอีกครั้งในปี2566ปตท.ก้าวเข้าสู่ปีที่45ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่อยู่เคียงข้างคนไทยข้ามผ่านวิกฤตมาหลายครั้งครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาธุรกิจพลังงานและริเริ่มธุรกิจใหม่เพื่อจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตปตท.จึงขอเชิญชวนเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมเพื่อร่วมถ่ายทอดเล่าความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์ในช่วงชีวิตเดียวกันที่ผ่านมาพร้อมความหวังในการขับเคลื่อนไปสู่อนาคตจึงเปรียบเสมือนเป็นจดหมายเหตุของประเทศท่านที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่5ถึง21มิถุนายน2566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมปตท.โทร025371388